ทำไปแล้ว1ก้อนนะคะเดี๋ยวจะพามาทำอีก1ก้อนตวัดขึ้นลงปึ๊บปึ๊บขึ้นลงขึ้นลงสวัสดีค่ะมีทำไปแล้ว2ก้อนแต่ว่าเราก็ว่าเอ๊ะถ้าเราทำเดี๋ยวเราจะพามาทุกคนมาทำนะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาทำด้วยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่เห็นไหมอย่างตัวเนี้ยทำไปแล้ว1ก้อนนะคะเดี๋ยวจะพามาทำอีก1ก้อนมีทำตัวนี้ไปแล้วก็ทำตัวนี้ไปนะคะแต่เดี๋ยวจะพามาทำอีกจะพามาทำอีก1ก้อนภารกิจในวันนี้นะคะต้องทำทั้งหมด3ก้อนนะมองว่าถ้าเกิดเป็นงานครีมบัตเตอร์ครีมเนี้ยมันเป็นงานที่ไม่ยากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้วิธีการใช้หัวบีบนะคะเราก็จะสามารถบีบได้ซึ่งหัวบีบแต่ละหัวมันไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหต้องมีเยอะมากอะตัวเนี้ยอย่างตัวที่ผู้ใช้มีประมาณ3หัวบีบนะคะก็เอามาใช้แล้วก็เอามาทำเดี๋ยวไลฟ์นี้ถ้าเกิดใครติดตรงไหนหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเค้กก็พิมพ์เข้ามาได้เนาะอาจจะไม่ได้พูดเยอะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องตั้งใจทำนะคะนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าอึ๊บไปเลยนะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยปึ๊บอันนี้เราปาดครีมไปก่อนทุกคนชั้น1ปาดเพื่ออะไรปาดเพื่อไม่ให้เขาอะมีเศษเค้กติดออกมาบนครีมเราได้เห็นไหมปาดครีมไปก่อนนะปาดครีมสีขาวไปก่อนแล้ว1ชั้นแล้วก็ทำให้เขาเรียบเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปกันเลยนะโบะครีมไปก่อนโบะครีมไปเยอะๆแบบนี้เลยเตาร้องเนี่ยอยู่ชั้นไหนของบ้านก็ต้องได้ยินนะคะแบบนี้เลยทุกคนจะมาเล่าให้ฟังเวลาที่ทำบัตเตอร์ครีมเค้กแบบนี้เป็นเค้กที่ปูใช้ฝึกมือตั้งแต่สมัยทำเค้กแรกๆเลยนะแล้วเชื่อไหมว่าพอถึงวันหนึ่งอ่ะมันก็กลับมาทุกคนมันก็กลับมาอีกบางทีเนาะเราเรียนรู้พื้นฐานการทำเค้กไปอย่างเงี้ยแบบบางแบบมันก็อาจกลับมาฮิตหรือว่าอาจกลับมาสร้างสีสันให้กับคนที่ชอบสไตล์นี้ได้อย่างเช่นสไตล์วินเทจนี้ก็จะแบบว่าสามารถทำได้หลายสีเนาะทำเป็นเค้กแต่งงานก็ได้ทำเป็นแบบว่าตอบโจทย์คนได้หลายๆแบบงานบาร์บี้อย่างเงี้ยได้นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาปาดกันไหมค่อยๆปาดเวลาปาดก็ปาดมาแล้วก็ปาดกลับแบบนี้จับปุ๊บแล้วเราก็ปาดข้ามเค้กมาแล้วเราก็ปาดอย่างเงี้ยทุกคนค่อยๆปาดนะคะปุ๊บแม่งงอ่ะคือตอนแรกเราก็แค่อัดคลิปธรรมดาอยู่เฉยๆแม่บอกว่าอ้าวคุยกับใครเนี่ยค่อยๆปาดนะคะนี่ปาดมาแบบนี้นะแล้วเราก็มาดูด้านข้างกันบ้างเห็นไหมมันก็ค่อยๆปาดมามันก็จบแล้วมันเป็นเค้กที่แบบว่าสมมุติถ้าเราปาดครีมอยู่แล้วอะทำเค้กครีมอยู่แล้วเราก็เอามาสรีเอทงานแบบนี้ได้ถ้าให้เวทน้ำหนักนะซื้อแบบนุ่มๆดีกว่าตัวถุงบีบซิลิโคนเนาะค่อยๆหมุนเสร็จแล้วก็เก็บด้านข้างน้ำชาเห็นน้ำชาปาดครีมเค้กได้แล้วนะพอปาดครีมเค้กได้แล้วลองดีไซน์เพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราไปบีบกันต่อก่อนเวลาหัดบีบนะเราจะต้องเหมือนเราเขียนดินสออ่ะให้มันถนัดที่สุดไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่ครึ่งเดียวนิดเดียวก็พอแล้วเราก็ล็อกใส่มือแบบเนี้ยล็อกใส่นิ้วชี้แล้วเราก็เอามือเรากำแต่อย่าแบบว่าโอ้โหทำแน่นจนเลือดไม่ไหลมามือนะแบบว่าหมุนแบบเนี้ยแล้วเราก็ล็อกเอาไว้แบบนี้คุณสรัญญาสวัสดีค่ะโอ้ยเสียวแขนเสื้อตัวเองจังไม้พายที่เราใช้อย่างเงี้ยบีบดูสิฉันบีบเป็นระบายบีบยึกๆๆออกแบบนี้
เห็นไหมหัดบีบไปก่อนตึ๊ด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 เพราะเราจะทำเป็นระบายถูกไหมหัดบีบไปก่อนแล้วเราก็เก็บครีมกลับเข้ามาในถุงเหมือนเดิมเราจะต้องแบ่งให้มันเท่าๆกันเนาะแบ่งให้มันเท่าๆกันเราก็มาร์กไปเลยมาร์กไว้ก่อนจุดที่เราจะไปอย่างอันนี้ปุ๊บจะบีบ6แล้วกันเวลามาร์ก6ก็ต้องมาร์กครึ่งแล้วก็มาร์กอีกฝั่งหนึ่งปึ๊บแบบนี้นะทุกคนค่อยๆไปนะคุณรำไพสวัสดีนะคะปึ๊บนี่เห็นไหมมาร์กไว้ก่อนนะมาร์กไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปตรงๆแบบนี้หัวบีบที่เป็นดอกกุหลาบมันจะมีฝั่งเขาเรียกว่าอะไรฝั่งแหลมกับฝั่งหนาเอาฝั่งแหลมออกเอาฝั่งแหลมให้มันเป็นระบายฝั่งหนามันจะไม่ค่อยเป็นระบายเอาฝั่งที่มันแหลมๆเนี่ยเป็นระบายนะเวลาที่เราบีบเอาทำกรีบทำระบงระบายต่างๆเทสก่อนว่าเราจะไปด้านข้างเนาะแล้วก็ค่อยๆไปเรามาร์กจุดไว้แล้วนะทุกคนเห็นไหมแล้วเราก็ค่อยๆไปแบบนี้แล้วเราก็ปุ๊บจบเห็นไหมมานะปุ๊บไปค่ะค่อยๆบีบไปทำมือยึกๆๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็จบทำงานพวกนี้ต้องแบบใจเย็นเนาะปุ๊บบีบบีบบีบทำให้มันเป็นริ้วนี่เหมือนงานน้ำตาลฟอนดอนที่ทำเป็นผ้าได้เลยแต่อันนี้เป็นครีมนะมันมีหัวเอาไว้ทำทุกคนงานพวกนี้ปูเคยทำสมัยแบบปูเริ่มฝึกทำเค้กเนาะก็หัดทำแล้วไม่น่าเชื่อว่าแบบผ่านมาแล้ว10ปีอ่ะมันกลับมาฮิตอีกแบบเนี้ยเห็นไหมอะไรที่เราเคยทำไม่มีเสียเปล่านะทุกคนเนี้ยอุ๊บนี่เห็นไหมตอนนี้ปูได้ระบายมาแล้วเป็นหัวจุ๊บจะจุ๊บก็ได้นี่ถ้าจุ๊บก็แบบนี้ขึ้นมาหรือจะทำเป็นขอบเค้กก็ต้องทำเป็นก้นหอยแบบนี้เห็นไหมเราก็บีบยกกดลงยกแล้วก็กดลงค่อยๆทำแบบนี้นี่ปึ๊บบีบก่อนปึ๊บบีบแล้วก็ตวัดขึ้นลงปึ๊บปึ๊บขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเริ่มใหม่ก็ขึ้นลงแบบนี้นะค่อยๆบีบไปเวลาที่เราเติมครีมใหม่ๆอ่ะตรงเนี้ยมันจะชอบมีฟองลมเวลาที่เราบีบเราอย่าเพิ่งเอาไปบนเค้กนะไล่ลมออกก่อนดูนะไล่ลมออกก่อนแบบเนี้ยมันจะมีฟองลมอันนี้ปูใส่สีฟ้าลงไปแต่ว่าวิปอันเก่าปูสีคือสีขาวเนาะก็ไล่สีขาวออกไปก่อนนี่แบบนี้ไล่ฟองลมออกให้หมดแล้วให้ครีมเต็มถุงบีบนะก็คือบีบเป็นก้นหอยปึ๊บนี่บีบเป็นก้นหอยปิดปึ๊บเหมือนแบบแต่งตัวเจ้าหญิงอะเค้กแบบเนี้ยเหมือนแต่งตัวเจ้าหญิงอะทุกคนคือแบบว่าค่อยๆทำงานละมุนนะงานละมุนถามว่ามันง่ายไหมถ้าคนที่จับหูถุงบีบบ่อยๆง่ายเลยนะปึ๊บนี่แบบนี้เห็นไหมสวยเลยมันจะสวยเลยหัวจะไม่ขาดไม่เบี้ยวไม่อะไรทั้งนั้นถามว่าถ้าฝืนทำต่อไปเมื่อกี้ทำได้ไหมทำได้แต่ว่าลายก็จะไม่สวยอันนี้จะเป็นงานครีมวินเทจนะหมุนแบบนี้ปึ๊บแค่นี้เป็นเลขหนึ่งอะเห็นไหมเป็นเลขหนึ่งแบบนี้เฉยๆปึ๊บเป็นเลขหนึ่งแบบนี้เฉยๆนะแล้วเราก็ไปบีบตรงตัวนี้บีบตรงนี่ตรงมุมเนาะตรงมุมค่อยๆบีบไปเรื่อยๆนะคะปึ๊บแบบนี้ค่อยๆบีบปึ๊บแบบนี้เสร็จปุ๊บจริงๆแบบนี้แล้วเราก็เขียนป้าย Happy Birthday ข้างบนเนี่ยเราก็จบแล้วนะพาไปบีบตรงนี้เพิ่มเติมนะคะนะมันก็ออกมาเป็นทูโทนแบบนี้เห็นไหมปึ๊บนี่สวยด้วยนี่สวยจังมันก็จะออกมาเป็นทูโทนนิดนึง
ก็สวยดีเห็นไหมที่บอกว่าเฮ้ยข้างในตรงตัวเค้กอะไม่ต้องปาดครีมเยอะเลยเพราะว่าอะไรนี่ข้างนอกครีมเยอะมากครีมเยอะมากปึ๊บแบบนี้ปึ๊บจุดเข้าไปคือความที่ถุงบีบหัวบีบพวกนี้มันมีมิติมันเลยทำให้ตัวเค้กเนี่ยจะสวยไปด้วยอาจจะไปเขียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ข้างในหรือจะปักป้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์แบบนี้ได้เลยนะทุกคนเนาะมันเป็นการแต่งครีมแบบถ้าสำหรับปูนะถ้าสำหรับปูคือปูเคยแต่งมาเมื่อแบบเมื่อนานมาแล้วเนาะเป็นการแต่งครีมสมัยโบราณอะมันก็คืองานวินเทจแต่เวลาที่เอามาประยุกต์กับปัจจุบันน่ะมันมีสไตล์นะเขาเรียกว่ามันมีสไตล์เลยแหละอย่างถ้าเค้กลิซ่าถ้าใครเห็นเค้กลิซ่าวันเกิดก็จะเป็นงานสไตล์วินเทจแบบนี้นะคะซึ่งมันสวยนะเข้าธีมงานพวกเกาหลีอะไรอย่างงี้เนาะเราก็ดูว่าเราจะไปแมทช์กับใครนะคะสำหรับวันนี้ได้มา3ก้อนได้มา3ก้อนแบบนี้ทุกคนเห็นไหมแบบเนี้ยเห็นไหมสวยเนาะนี่สวยงามอลังแท้แล้วตะลึงส่วนตัวนี้จะเป็นงานดอกไม้งานดอกไม้ปึ๊บนี่ห้ามหกนะเห็นไหมงานดอกไม้แบบนี้ซึ่งก็ไม่ยากเป็นหัวบีบที่เราทำระบายสีฟ้านี่แหละแต่หักมือให้มันเป็นดอกไม้5แฉกเดี๋ยวผมมีคลิปเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูติดตามหน้าเพจเนาะหรือว่าถ้าเกิดเอ้ยใครดู YouTube อยู่เนี่ยมันจะเด้งเตือน Subscribe อยู่แล้วนะคะก็ติดตามช่อง YouTube ครูปูชูวารีก็ได้หรือว่าในแพลตฟอร์ม TikTok ก็ได้ถ้าใครถนัดแพลตฟอร์มไหนก็เล่นแพลตฟอร์มนั้นเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปการบีบครีมทั้ง3แบบนี้เข้าไปให้ดูนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะส่วนงานที่เป็นงานฟอนดอนต่างๆเราก็จะมีอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเป็นงานตั้นแบบไหนงานทำยังไงแล้วก็ช่วงไหนที่มันเป็นแบบเวดดิ้งเนาะช่วงนี้ก็มีเวดดิ้งมาเรื่อยๆก็จะมีอัปเดตเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นในเพจนี้บอกได้เลยว่าเค้กทุกแบบเค้กทุกแบบทุกสไตล์นะคะที่แบบว่าเฮ้ยเราคัสตอมไมซ์เค้กเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทําเค้กแบบค่อนข้างหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่ในเฟซที่แบบว่าฉันจะทําขายละก็อยากให้ดูในคลิปวิดีโอที่สอนถึงเรื่องการขายด้วยนะทุกคนไม่ใช่ถ้าพูดถึงการขายพี่ปูนั่งโต๊ะเมื่อไหร่ฉันออกเงี้ยไม่ใช่นะคือถ้าพี่ปูนั่งโต๊ะเมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามันจะเป็นเรื่องการขายละคือการขายไม่ต้องมานั่งทำเค้กถูกไหมแต่ก่อนอื่นเราต้องมีโปรดักที่ดีก่อนในการที่เราจะไปขายได้ถ้าใครถึงเฟสที่โอ้ฉันมีโปรดักที่ดีแล้วฉันจะขายแล้วคลิปไหนที่ปูนั่งโต๊ะนะคะเข้าไปฟังนะคะเนาะก็จะมีไอเดียในการขายมาฝากเนาะว่าเราจะทำเค้กขายแบบไหนนะคะก็เอาจากประสบการณ์ตรงเนาะที่ขายเค้กมา12ปีนะจากเค้กขายเค้กกล้วยหอมนะทุกคนชิ้นละ5บาทอ่ะก็เหมือนหลายๆคนที่เริ่มนั่นแหละนะประวัติปูคือแบบนั้นนะคือปูเริ่มมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็เคยขายเค้กได้มากที่สุดก็100,000 กว่าบาทนะคะก็ไปจัดส่งที่ต่างประเทศเพื่อนบ้านเราแบบนี้นะทุกคนเพราะฉะนั้นพูดเลยว่ามันมีเวที่มันเป็นไปได้เพราะเราอ่ะเคยผ่านแบบนั้นมาแล้วเราอยู่ในทุกสเต็ปจากสเต็ปที่แบบว่าไม่มีทุนในการเปิดร้านไม่มีทุนในการทำเค้กแล้วก็หาโปรดักต์ในการทำเค้กค้นหามาเรื่อยๆว่าโปรดักต์ไหนที่มันจะตอบโจทย์คนอย่างเราที่เราจะต้องทำงานอยู่บ้านเราอยากทำงานอยู่บ้านโจทย์เราคืออยากทำงานอยู่บ้านอยากเลี้ยงลูกถ้ามีลูกก็คืออยากเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านหรือว่าอยากอยู่บ้านอ่ะไม่อยากเดินทางในกรุงเทพอ่ะเพราะถ้าเดินทางทีในกรุงเทพอ่ะกูเคยเดินทางไปทำงานไงเลยเข้าใจว่าโหการเดินทางในกรุงเทพมันไม่ใช่เรื่องที่สีวิไลเท่าไหร่เข้าใจไหมก็เลยหาวิธีก็เลยโอเคงั้นโปรดักต์อะไรล่ะที่จะทำให้ฉันทำงานอยู่ที่บ้านได้แบบว่าไม่ต้องจ้างคนเยอะหรือว่าไม่ต้องยุ่งกับคนมากแบบนี้นะก็คือก็เลยได้มาเป็นเค้กสามมิติแล้วเราก็เลเวลอัพขึ้นไปเป็นเค้กแต่งงานเป็นการทำอะไรที่มันแบบก้อนใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ทุกสเตจถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาในเพจแล้วแบบบางทีเข้าไปปุ๊บไปเจอแบบเค้กที่มันยากจนเกินไปอย่าเพิ่งตกใจไล่ดูมันจะมีทั้งแบบตั้งแต่เริ่มต้นชิฟฟ่อนก็มีนะชิฟฟ่อนก็แบบแรกๆเลยเนาะที่เราทำการทำครีมทำอะไรต่างๆก็คือมีอยู่ในหน้าเพจลองไล่กันดูนะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดก็ติดตาม Subscribe YouTube แล้วก็กดติดตามเพจเอาไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ